บทที่46แม่เลี้ยงคำตักเตือนสำหรับแม่เลี้ยงการที่ท่านแต่งงานกับชายที่เป็นพ่อของลูกหลายคนเป็นพรประเสริฐสำหรับท่านถ้าท่านไม่ได้แต่งงานกับชายผู้นั้นท่านก็อาจจะเป็นคนที่คิดถึงแต่ตัวเองท่านมีอุปนิสัยดีหลายอย่างที่ท่านจำเป็นจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์การแต่งงานของท่านเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของท่าน และประสบการณ์นี้จะสอนให้ท่านได้เรียนรู้จิตใจของคนหลายคนเมื่อท่านต้องรับผิดชอบหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเด็กๆความรักความผูกพันและความเมตตาจะพัฒนาขึ้นหน้าที่ที่ท่านต้องรับผิดชอบในครอบครัวจะเป็นพรประเสริฐสำหรับท่านเด็กๆจะเป็นบทเรียนอันมีค่ายิ่งสำหรับท่านหากท่านเข้าใจ เด็กก็จะเป็นพรต่อท่านอย่างมากมายการต้องเลี้ยงดูและเอาใจใส่พวกเขาเป็นการฝึกฝนความเมตตาความรักและความเห็นอกเห็นใจของท่านที่จะให้แก่เด็กเหล่านั้นแม้ว่าเด็กๆจะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของท่านก็จริงแต่เมื่อท่านได้แต่งงานกับพ่อของเขาแล้วเขาก็เป็นลูกของท่านท่านจะต้องรักใคร่ทนุถนอมอบรมสั่งสอน และเอาใจใส่ดูแลให้ได้รับความสุขการที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้ท่านได้ทำได้คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองโดยประสบการณ์ที่ท่านได้จากครอบครัวจะทำให้ท่านไม่คิดถึงแต่ตนเองฝ่ายเดียวเพราะความคิดเช่นนี้เป็นอันตรายต่อหน้าที่และเปลี่ยนแปลงแผนงานที่จะนำไปสู่ความสงบสุขได้ถ้าท่านปรารถนาจะให้เด็กๆเ,เหล่านั้น รักและสนิทสนมกับท่านท่านก็จำเป็นที่จะต้องแสดงความรักความเห็นอกเห็นใจและการพูดจาที่ไพเราะเปีียมด้วยความรักให้มากยิ่งขึ้นเด็กจะแสดงกิริยาอย่างเดียวกันให้ท่านเห็นซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยให้ท่านได้พัฒนาความคิดและการตัดสินใจที่ถูกต้องได้ด้วยความรักที่ผูกพันกับพวกเขาท่านก็จะมีใจเมตตากรุณา มีความเห็นอกเห็นใจคนทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ยากในโลกนี้มากยิ่งขึ้นคำติดเตียนแม่เลี้ยงที่ขาดความรักท่านรักชายที่เป็นสามีของท่านและได้แต่งงานกับเขาท่านทราบว่าเมื่อท่านแต่งงานแล้วท่านได้สัญญาว่าท่านจะเป็นแม่ของลูกๆของเขาแต่ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งบกพร่องในตัวท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านไม่รักลูกของสามีท่าน ถ้าท่านไม่ปรับปรุงตัวเองและไม่เปลี่ยนวิธีการเกี่ยวกับการดูแลและปกครองเด็กเหล่านั้นลูกของสามีท่านก็จะไม่เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดีเมื่อท่านอบรมสั่งสอนท่านไม่ได้แสดงความรักต่อเด็กๆท่านทำให้ชีวิตของลูกและสามีของท่านขมขื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวเพราะเหตุใดท่านจึงไม่แสดงความรักใคร่ปราณี และความอดกลั้นเมื่อเขาทำผิดหรือทำอะไรไม่ถูกใจท่านในจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ของท่านท่านมีความเกลียดชังมากกว่าความรักท่านคอยบ่นว่าติดเตียนเด็กมากกว่ายกย่องชมเชยหรือพูดให้กำลังใจลูกสาวที่มีความรู้สึกอ่อนไหวมีความกลัดกลุ้มเป็นทุกข์เมื่อท่านแสดงความเกลียดชงังและดุร้ายเกลี้ยกล่ำต่อเธออยู่ตลอดเวลาเธอรู้สึกว้าเหว เพราะขาดแม่ที่ให้ความอบอุ่นและรู้สึกว่าตัวเองอยู่อย่างเดียวดายเหมือนต้นไม้เล็กๆที่อยู่ท่ามกลางพายุฝนเมื่อถูกลมพัดต้นไม้นั้นก็เอ็นลู่ไปตามลมในที่สุดก็จะเหี่ยวแห้งและตายไปกริยาท่าทางและการที่ท่านปฏิบัติต่อลูกเลี้ยงทำลายความรักความหวังและความชื่นชมยินดีในใจลูกๆของสามีท่าน ลูกสาวของเขามีสีหน้าเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาแต่แทนที่ท่านจะเห็นใจท่านกลับโกรธเคืองและไม่ชอบเด็กนั้นท่านสามารถจะช่วยให้ลูกสาวของสามีสดชื่นกระปรี้กระเปรา่าและมีใจร่าเริงได้ถ้าท่านเต็มใจทำเด็กๆอ่านสีหน้าของแม่เลี้ยงออกเขาเข้าใจได้ดีว่าสีหน้านั้นแสดงความรักหรือไม่รัก ท่านไม่ทราบว่าท่านได้ทำอะไรท่านไม่รู้สึกสมเพศเวทนาหรือเมื่อได้เห็นดวงหน้าเล็กๆที่เศร้าหมองและได้ยินเสียงถอนใจอย่างเป็นทุกข์ของเด็กหญิงที่ปรารถนาจะได้รับความรักและความอบอุ่นจากแม่ผลที่ได้รับเพราะแม่เลี้ยงดุร้ายเกลี้ยกลาดเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องของหญิงผู้หนึ่งที่เป็นแม่เลี้ยงเธอทราบว่าเธอได้ทำผิดที่ไม่ได้แสดงความรัก ความเห็นอกเห็นใจและมักแสดงกริยาชายเย็นต่อลูกๆของสามีหญิงผู้นี้ไม่เพียงแต่จะบ่นว่าติดเตียนเมื่อลูกเลี้ยงทำผิดอย่างร้ายแรงเท่านั้นแต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรจะเอาใจใส่หล่อนก็คอยดูด่าเคี่ยวเข็ยนอยู่เสมอๆจนลูกเลี้ยงของหล่อนอิดหนาระอาใจการบ่นติดเตียนและหาเหตุจับผิดเรื่อยๆเป็นการทำผิด และพระวิญญาณของพระคริสต์ไม่สามารถจะอยู่ในจิตใจของแม่เลี้ยงที่คอยบ่นว่าลูกเลี้ยงอยู่เรื่อยเมื่อลูกเลี้ยงทำดีเธอไม่เคยออกปากชมเชยแต่เมื่อทำผิดก็คอยดุด่าว่าเคี้ยวเข็นการที่เป็นเช่นนี้ทำให้ลูกเลี้ยงของเธอรู้สึกท้อถอยหนักเข้าก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียเลยไม่ว่าแม่เลี้ยงจะบ่นว่าอย่างไรการที่แม่เลี้ยงบ่นว่าติดเตียนอยู่เรื่อยๆ ทำให้ลูกเลี้ยงเกิดความเครียดแค้นขึ้นในใจและทําให้เขาเกลียดชังแม่เลี้ยงเด็กที่ถูกบ่นติเตียนอยู่เรื่อยๆจะแสดงท่าทางว่าฉันไม่แคร์เป็นอะไรก็เป็นกันหญิงผู้นี้ควรจะแสดงความรักและความเห็นอกเห็นใจลูกเลี้ยงแทนที่จะแสดงความเกลียดชังและบ่นติเตียนอยู่เรื่อยๆหล่อนควรแสดงความรักใคร่เมตตาต่อเด็กกำพร้าแม่ ที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของหลอนลูกเลี้ยงที่ขาดแม่จะมีความสุขถ้าได้รับความรักและความเมตตากรุณาจากแม่และเขาก็จะรักและนับถือแม่เลี้ยงเช่นกันแม่เลี้ยงต้องรับภาระเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในการเอาใจใส่ดูแลลูกเลี้ยงเด็กที่ต้องสูญเสียแม่ซึ่งรักลูกดังดวงใจเปรียบเสมือนได้สูญเสียสิ่งที่มีค่า ซึ่งไม่มีสิ่งใดแทนที่ได้เมื่อหญิงผู้หนึ่งพยายามจะรับตำแหน่งแทนแม่ของเด็กเล็กๆที่มีความทุกข์หญิงผู้นั้นก็ควรจะแสดงความรักความเมตตามีความอดกลั้นเมื่อเด็กๆเ,เหล่านั้นทำผิดและเอาใจใส่ดูแลเขามากยิ่งกว่าแม่แท้ๆเสียอีกโดยการกระทำเช่นนี้เด็กๆจะมีความอบอุ่นใจและรู้สึกว่าแม่เลี้ยงสามารถให้ความรัก และเมตตาต่อเขาแทนแม่ที่เขาได้สูญเสียไปนั้น